อนุญาตตัวละมืดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเงียบลงไปเราไม่ใช่ว่าเราเป็นเผด็จการเราเห็นสภาวะของการของก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างประชาชนก็รู้ดีเมื่อเราทำการปฏิรูปมาเหมือนกับเรากำลังแก้วิกฤตของประเทศนะครับทหารออกไปแก้วิกฤตของประเทศแล้วก็นำวิกฤตที่มันแก้นั้นเสร็จแล้วก็ให้ทางรัฐบาลปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเขาก็ท่านกับบริหารของท่านมาครบเป็นปีแล้วเนี่ยถามว่ามันพัฒนาไปอย่างไรนะครับประชาชนก็จะตัดสินก็จะเปรียบเทียบดูเองนั้นผลมันออกมาอย่างไรนะฮะต้องยอมรับว่านั่นคือการตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศฝ่ายไหนมากกว่าก็ฝ่ายนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ชัยชนะมีสิทธิ์ในการเข้ามาบริหารประเทศTo the extent that the people will cast the votes, yes, it's a return to democratic rule. But what kind of democracy is a different story. We will have democratic rule, but I think that we will have democracy under the guardianship, under the custody of the establishment, of the ruling elites who have taken power after the coup.